การสำคัญของวันนี้ก็คือเราร่วมมือกับทาง AIS นะครับในการนำเอาเทคโนโลยี 5G เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะครับเพราะว่า SCG เองเราก็เป็นตัวหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เราคิดว่าเทคโนโลยี 5G ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพขึ้นไปได้เราเลยเลือกเคสในเรื่องของการบังคับขับเคลื่อนตัวรถโฟกลิฟต์ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากนะครับในการขนถ่ายวัสดุขนสินค้าเข้าไปเก็บใน warehouse หรือแม้แต่การขนสินค้าขึ้นไปให้กับลูกค้าบนรถนะครับ 5G ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของภาคธุรกิจการทำอะแดปต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆจนเราเนี่ยสามารถประกาศได้ว่าเราเนี่ยเป็น 5G ready network อันที่2เราทำงานกับ ecosystem ต่างๆครั้งนี้เป็นการอะแดปต์ใช้กับอุตสาหกรรมจริงเป็นครั้งแรกของเมืองไทยเป็นความภูมิใจมากนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง AS SCG และมหาลัยสงขลานครินทร์นะครับจริงๆแล้ว 5G เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับที่จะเบรกจาก อุตสาหกรรมเก่าๆนะครับไปตอบโจทย์ของประเทศไทย 4.0 หรือว่า Industry 4.0 ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่ทาง SCG ได้พูดถึงนอกจากเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแล้วเนี่ยนะครับยังแคร์ในเรื่องของความปลอดภัยของคนงานอีกอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการดูแลคนงานที่ดีถ้าใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่มหาวิทยาลัยเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้นะครับ next step ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยแข่งกันด้วยความเร็วแข่งกันด้วยการตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งเรามองว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยสามารถนำมาต่อยอดได้ในงานที่มันมีความยากแล้วก็ต้องการความรวดเร็วของการประมวลผลข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญที่ผมมองในเทคโนโลยี 5G ก็คือจะสามารถใช้ในการพัฒนาคนในการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ที่เป็นเรียลไทม์มากขึ้นนะครับ SCG Passion for Better